ในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนคดีนางสาวแตงโมนิดาที่เกิดเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาได้แถลงสรุปข่าวการสั่งฟ้องหกรายทุกข้อหาตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดหลังจากที่ตำรวจแถลงข่าวสรุปคดีทางด้านแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุสั้นๆว่าสะเทือนใจนอกจากนี้ก็ยังโพสต์คลิปอารายแตงโมแคปชั่นอย่างเศร้าขอโทษนะเธอฉันทำได้เท่านี้อีกไม่กี่วันก็ต้องไปส่งเธอไปที่แสนไกลแล้วลาก่อนนะ